อยู่ที่ตำบลบางพระนะคะอยู่ที่ห้วยสุขีพนะคะดังนี้นะคะเราก็มาเปิดที่กลางสะพานของห้วยสุขีพเลยนะคะก็วันนี้นะคะเราก็มางานวันสงกรานต์แห่พญายมเขามีกันตั้งแต่วันที่17นะคะถึงวันที่18นะคะวันนี้เรามาเป็นวันแรกเลยนะคะอันนี้ก็เป็นงานตอนกลางคืนของห้วยสุขีพนะคะเดี๋ยวภายในงานจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศึกษาประเพณีแห่พญายมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 2. เพื่อเผยแพร่ประเพณีแห่พญายมสู่สากล 3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ทุกภาคส่วนในช่วงนี้ชลบุรีมีการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ไปทั่วทั้งจังหวัดเลยตั้งแต่วันที่ร่วมงานเป็นจำนวนมากหน้าสารากลางนี่เป็นวันของหนึ่งคนThank you.
จีนจะหวานกว่าให้ตัดกล้องกินอะไรให้ตัดกล้องกินเจอ20มันไม่ใช่แน่นอนก็คือวันนี้มันโนแน่นอนแต่ถ้าวันนี้มันใช่แน่นอนก็คือ yes แน่นอนเลยสู้ธรรมดาที่ไหนเนี่ยพิเศษใส่ไข่ทอดเธอโอ้โหธรรมดาที่ไหนเนี่ยกระบะนี่เป็นน่าเป็นแบบกระบะไต้หวันเลยธรรมดาที่ไหนเนี่ยแก้วเลยเอาข้าวต้มปลาอย่างเดียวชวนมาเที่ยวงานแห่พญายมพรุ่งนี้หน่อยได้สักหน่อยได้ไหมครับพรุ่งนี้ก็เรียนเชิญไม่ได้เลยร่วมประเพณีแห่พญายมกันนะครับเดี๋ยวไปพิจารณาประเพณีเดี๋ยวไปพิจารณาครับนะเดี๋ยวตรงนี้ลูกค้าไม่สะดวกไม่เป็นไรหนุ่มฟอหล่อเสียวมีผมคนเดียวครับเพื่อนๆหลังจากที่เราได้ไปเดินเที่ยวชมงานอะไรนะงานวันสงกรานต์ประเพณีแห่พญายมของบางพระใช่ของเทศบาลตำบลบางพระใช่สิ่งเดียวในโลกนะอันนี้ก็เป็นคืนแรกใช่แต่พรุ่งนี้เช้าก็จะมีแห่พญายมนะใช่ที่สนามโพกฝั่งตรงข้ามตรงนี้ก็คือตลาดน้ำห้วยสุขีใช่แล้วค่ะเป็นตลาดแล้วก็ที่ในเจอมาสักครู่ที่เราไปเดินเที่ยวมาแล้วเนาะใช่ของขายเยอะมากๆอยากจะเชิญชวนเพื่อน
ช้ามางานแห่พญายมก่อนเขาจะแห่ไปลงหนุดไปลงไปทางทะเลบางพระนะใช่ทะเลบางพระน่าจะสัก8โมงนะน่าจะประมาณ8โมงพรุ่งนี้ถ้าใครมาทันก็มาแล้วก็ถ้าเกิดมาไม่ทันก็ตอนเย็นเนี่ยมามีนักร้องใครนะไลอันค่ะไลอันนี่เขาประกวดใช่ไหมประกวดอะไรนะรายการไบวันดี้อันนั้นชื่อรายการเก่าหรือเปล่า นั่นแหละไลอันถ้าเกิดพอยกแม่ยกที่ชอบลูกทุ่งอะไรเนี่ยนะประกวดอ่ะพรุ่งนี้เข้ามาวันนี้ก็แจ๊สก็เล่นดีเด็กๆชอบชื่นชอบกันเอนเตอร์เทนดีมากเลยนะใช่ก็ฝากคลิปนี้ไว้แล้วกันแต่อย่าลืมนะประเพณีแห่พญายมนี่หนึ่งเดียวในโลกในโลกเป็นวัฒนธรรมนี้ต้องมานะถ้ามาเช้าไม่ทันก็มาเย็นแล้วกันมางานมาเที่ยวตลาดน้ำห้วยสุขีห้วยสุขีอ้าวฝากเดี๋ยวก็ถ้าลองใครชอบที่นี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกี้กับช่องเจ๋งเป้ง Amazing เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานเจ๋งเป้ง Amazing ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะวันนี้มาในแนวจีนจีนใส่แว่นหน่อยเดี๋ยวมีอันนี้ด้วยจะมีพัดด้วยนี่ร้อนเหรอใส่แว่นด้วยแดดไอ้แสงไฟเข้าตาไปแล้วบ๊ายบาย